ฉันทำงานในวงการออกแบบและก่อสร้างเมื่อก่อนนี้ฉันก็ใช้แคดในการทำงานเขียนแบบเป็น2มิติทีละเส้นทีละเส้นเหมือนที่คนอื่นๆเขาทำกันฉันก็ใช้ชีวิตอยู่เงี้ยเกือบ10ปีสิ้นเดือนก็รับเงินเดือนแล้วก็เอาตังค์ไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตวนไปแต่จุดเปลี่ยนคือเงินเดือนขึ้นน้อยบัตรเครดิตเริ่มจ่ายไม่ไหวจนต้องผ่อนจ่ายขั้นต่ำจนวันนึงฉันได้เริ่มมารู้จักกับคำว่าบิมฉันรู้สึกว่าฉันได้พบกับความหวังฉันเริ่มฝึกใช้เรวิตทุกวันก่อนนอนทุกคืนฉันจะฝึกเรวิต2ชั่วโมงฉันเริ่มมีงานเข้ามาและฉันใช้เรวิตหาเงินได้ฉันเริ่มมีความหวังมีความฝันขึ้นมาอีกครั้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฉันกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ตเรวิตและฉันยังเรียนรู้บิมซอฟต์แวร์ตัวอื่นอีกมากมายเพราะฉันตื่นเต้นและฉันยังมีรายได้จากการสอนผู้อื่นด้วยทุกวันนี้ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันยังเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมแต่นายจ้างก็คือตัวฉันเองจากการเรียนรู้บิมฉันหาตังค์ได้มากขึ้นและฉันเต้นฉลองปลดหนี้ฉันต้องขอบคุณตัวเองในวันนั้นที่กล้าเปลี่ยนแปลง Smart Employee